เวลาไหนคะวันนี้ตามคำขอจริงๆฮะที่ขอกันมานะฮะว่าขอเป็นวิลล่า5โดนๆจัดเต็มให้หน่อยได้ไหมใช่ค่ะวิลล่าหลังนี้เป็นยังไงบ้างฮะมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำเล่าเบื้องต้นให้หน่อยฮะวิลล่า5นะคะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะสามารถเข้าพักได้ถึง10ท่านแต่ว่าถ้าสมมุติคุณลูกค้ามาเกิน10ท่านสามารถมีเตียงเสริมได้ค่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้จุดที่เราอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงข้างหน้ารีสอร์ทแล้วนะคะนี่ป้าย DX10 ค่ะสวยๆเลยนี่เรามาเริ่มต้นกันที่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นป้ายที่เวลาทุกคนมานะฮะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินนะฮะว่ามาถึงแล้วจ้าตรงนี้นะฮะก็จะมาตรงนี้กันนะครับผมนะฮะทีนี้วิลล่า5ของเรานะครับอยู่ไม่ไกลเนาะจากตรงนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวน้องไอ้นำหน่อยได้ไหมฮะเรายังไงต่อได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะนี่เป็นป้ายของทางเรานะคะเป็นจุดเช็คอินเก๋ๆเลยใช่ไหมคะใช่จะมีเด็กๆมาวิ่งเล่นนะครับผมตรงลานสนามหญ้าตรงนี้กันนะฮะซึ่งเราเตรียมไว้สำหรับทำกิจกรรมนะฮะสำหรับเอาติ้งนะครับยามค่ำคืนด้วยนะครับผมก็สามารถจะมาทำได้ตรงลานตรงนี้นะฮะเรามีเครื่องเสียงนะฮะเลยนะครับเราเดินกันไม่กี่ก้าวใช่ไหมคะก็จะถึงแล้วนิดเดียว ถือว่านิดเดียวเลยนะฮะป้ายนะฮะเราก็มาอยู่ที่แอนแทนนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมนะฮะนี่คือวิลล่า5นะครับวิลล่า5นะครับผมนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตรงไหนฮะวิลล่า5แล้วค่ะหน้าวิลล่า5นะฮะต่อมั้ยเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะปัญหาทางเทคนิคนะฮะก็ตอนนี้เรามายืนอยู่นะครับที่บ้านวิลล่า5ของเรานั่นเองนะฮะนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับต้องบอกว่ามีขนาดพื้นที่ทั้งหมดนะฮะ1ไร่ด้วยกันนะครับผมนี่พื้นที่โดยกว้างๆเลยนะครับนะฮะสวนดอกไม้นะครับต้นไม้เราแบบจัดเต็มจริงๆเพราะว่ารีสอร์ทของเรานะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและห้อมล้อมด้วยขุนเขา360องศาเลยนะครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการช้านะฮะเดี๋ยวเราเชิญนะฮะให้เป็นรีวิวบ้านข้างบนเนาะเชิญด้านบนได้เลยครับจุดแรกจุดแรกนี่จุดแรกของเรานะคะนี่ก่อนทางขึ้นบ้านนะคะเราจะมีที่นั่งให้กับคุณลูกค้านะคะนี่เราจริงๆแล้วเราสามารถทำกิจกรรมหรือว่าจัดปาร์ตี้ตรงข้างล่างก็ได้นะคะหรือจะข้างบนก็ได้กว้างใหญ่ไพศาลมากใช่กว้างใหญ่ไพศาลมากโอ้โหเนี่ยได้หลายคนเลยเราโอเคแล้วฮะเราก็จะมีบาร์บีคิวนะครับนี่ก็ป้ายพุ่มไม้นะครับล้อมรอบเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศตอนนี้เที่ยงตรงนะฮะแต่ถ้าเราดูบรรยากาศที่เรายืนอยู่ตรงนี้โหล่มเย็นมากนะฮะลมค่อนข้างดีด้วยนะฮะเนี่ยโหเปิดหัวเหม่งเลยฮะ เดี๋ยวปาดก่อนเดี๋ยวปาดก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศมาลูกค้ามาถึงบ่ายสองนะครับเล่นน้ำได้เลยนะครับทำกิจกรรมได้เลยอากาศค่อนข้างดีตอนนี้ต้องบอกว่านะฮะเขาใหญ่หน้าฝนลูกค้าชอบถามกันหน้าฝนเขาใหญ่มันจะเปียกไหมนี่เราเล่นน้ำเราเปียกอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่ฝนตกหนักๆเราก็ร้องคาราโอเกะได้เพราะในบ้านเรามีคาราโอเกะให้กับคุณลูกค้านะคะได้ใช้บริการกันใช่แล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าฝนนะฮะลูกค้าจะได้ไปเลยนะฮะ3นะฮะสิ่งที่ลูกค้าได้แน่นอนนะฮะข้อที่1นะครับเราจะได้ในเรื่องของพื้นที่สีเขียวฮะเดี๋ยวดูไปรอบๆฮะผมบอกก่อนหน้าหนาวไม่ได้สีแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ่ายรูปมุมไหนสวยมุมนั้นเลยฮะข้อที่2นะครับผมหน้าฝนนี่ราคาถูกนะใช่ค่ะหน้าหนาวนี่คูณ2นะครับหน้าหนาวราคาแพงนะครับต้องบอกงี้รีสอร์ทในเขาใหญ่และทุกที่ถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะฮะราคาแพงมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเขาเรียกกรีนซีซั่นนะฮะถ้ากรีนซีซั่นเนี่ยจะราคาค่อนข้างถูกนะครับข้อที่3นะครับเราตัดไปนะฮะถ้าฝนตกอย่างที่น้องไอที่เอมิลี่บอกนะครับ ที่เอมิลี่บอกว่า ถ้าฝนตกนะฮะเราสามารถมีกิจกรรมนะฮะของรีสอร์ทของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่พักผ่อนนอนอยู่ที่รีสอร์ทอยู่ที่บ้านพักอย่างเดียวเรามีกิจกรรมหลากหลายอย่างซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาขึ้นไปชมกันเดี๋ยวเอมิลี่นำขบวนเลยฮะได้ค่ะเชิญขึ้นไปได้เลยทางด้านนี้เลยจ้าเราเดินขึ้นมาแล้วนะคะครับข้างหน้าของเรานี่ก็สามารถนั่งได้เหมือนกันนี่ตรงนี้เรามีเก้าอี้สแตนบายให้กับคุณลูกค้าพร้อมเลยค่ะมีหลายตัวมากคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีเก้าอี้นั่งใช่ไหมคะ
เต็มที่นะฮะต้องบอกว่ามาที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือกินให้เต็มที่ขี้ให้เต็มส้วมนะฮะใช่ไหมคะ ไม่ใช่นะนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยเตรียมห้องน้ำไว้หลังนี้ด้วยกันถึง4ห้องนะใช่ค่ะทั้งห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนด้วยตอนนี้เรามายืนอยู่ด้านหน้าของสระว่ายน้ำนะครับสามเมตรแล้วขนาดเท่าไหร่ครับเอ็มรี่แล้วก็มีความลึกนะคะ 1.3 เมตรจ้านี่สามารถเล่นได้สบายเลยสระว่ายน้ำของเราจะเป็นระบบเกลือซึ่งไม่ได้ใส่คลอรีนนะครับแต่ลูกค้าบางท่านอาจจะมีบางท่านว่าอุ๊ยช่วงนี้ช่วงโควิดขอให้ใส่คลอรีนลงไปหน่อยเพื่อฆ่าเชื้อโอเคเราจัดให้เราก็ไม่ได้ติดขัดนะฮะแต่เราจะใส่ในปริมาณที่พอเหมาะนะฮะซึ่งไม่เกิดอันตรายต่อผิวหนังของลูกค้านะครับผมใช่ค่ะแล้วก็ของเรานะคะใช้เป็นเราจะไม่ใช้กระเบื้องใช่ไหมคะเราจะไม่ใช้กระเบื้องนะคะสระว่ายน้ำของเราเนี่ยจะเป็นนะฮะตัววัสดุเนี่ยจะเป็น PVC liner นะฮะสาเหตุที่ไม่ใช้กระเบื้องเพราะอะไรฮะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเนาะกระเบื้องก็อาจจะมีการบาดขาลูกค้าเนาะเวลาไปที่อื่นใช่ไหมคะแต่ของเราเป็นการที่อยากให้ลูกค้ามีความปลอดภัยแล้วก็เป็นการดูแลลูกค้าค่ะเลยใช้เป็นUPC liner ค่ะ UPVC liner นะครับผมเมื่อกี้เอมลี่ติดอ่านนิดหน่อยนะ UPVC liner นะครับเป็นวัสดุนะฮะทนแสงทนฝนทนแดดใช้การแจ้งได้นะฮะนอกเหนือจากนั้นยังไม่เป็นอันตรายต่อเท้านะฮะและร่างกายของลูกค้านะครับผมโอ้นี่ลมแรงแค่ไหนเอมลี่ดูฮะปิวไปแล้วครับน้องหัวคว่ำแล้วค่ะโอ้เดี๋ยวตามมาตื้อๆโอ้เดี๋ยวดูนี่คือบรรยากาศนะฮะลมที่เขาใหญ่แรงจริงนะต้องบอกเดี๋ยวผมไปจับฮะโอ้น้องให้จับสายนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ใช่เกงกองที่ไหนนะฮะอันนี้เป็นระบบบำบัดน้ำของเรานะครับซึ่งเราทำการเปิดนะครับ12ชั่วโมงต่อวันนะครับเอมิลี่จับได้แล้วโอเคเราจับน้องฟามิงโก้ได้แล้วนะฮะนี่ลมแรงจริงนะฮะลมแรงจริงใช่วันนี้ถือว่าลมแรงมากวันนี้อากาศดีค่ะโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวบ้านนะฮะเดี๋ยวเราเชิญชมวิวด้านบนไหมฮะเอมิลี่ได้ค่ะโอเคนะฮะพาพี่เงี้ยวไปเลยฮะให้พี่เงี้ยวขึ้นก่อนเลยนะคะให้พี่เงี้ยวกลัวตกใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะฮะนี่ดูวิวได้เลยค่ะของเรารอบขุนเขาจริงค่ะมีขุนเขาล้อมรอบรีสอร์ทของเรานี่นี่เป็นวิวดาดฟ้าของวิลล่า5จ้านี่ฝั่งนี้เราถ่ายอย่างนี้นะโอ้โหนะฮะตอนนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหจริงๆเพราะว่าดูจากวิวฮะดูด้านหลังฮะล้อมรอบเลยดูของจริงนะฮะนี่ไม่ใช่ภาพแต่งนะครับภูเขาเนี่ยล้อมรอบ360องศาจริงๆนะครับลูกค้าบางท่านเสียงเริ่มตกเสียงเริ่มตกแล้วลูกค้าบางท่านนะครับสอบถามเรามานะครับว่าโอ้โหรีสอร์ทเนี่ยเห็นวิวหรือเปล่านอนหลังไหนเห็นวิวหลังไหนไม่เห็นวิวบอกเลยฮะเห็นทุกหลังครับใช่ค่ะภูเขาเนี่ยล้อมแบบนี้เลยนะฮะล้อมรอบแบบนี้จริงๆนะครับนะฮะตอนนี้ก็คือลมพัดแรงมากเลยค่ะหัวเปิงหมดแล้วค่ะหัวเปิงหัวเปิงหมดแล้วค่ะเดี๋ยวปัดหัวเม่งกันวันนี้อากาศดีๆวันนี้ถือว่าลมดีมากนะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่น่ามาทำกิจกรรมอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะฮะท้ายรายการท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีให้โปรโมชั่นด้วยนะครับใครปักหมุดจองก่อนก็ถือว่าได้ไปก่อนนะครับใช่ค่ะต้องอยู่กันถึงตอนท้ายคลิปเลยเนาะต้องดูกันไปถึงท้ายคลิปนะครับแต่จริงๆตรงนี้เราสามารถขึ้นมารับประทานอาหารหรือถ่ายรูปได้เลยนะคะของทางเราเป็นพื้นที่ของทางวิลล่าเลยเราสามารถให้ลูกค้าขึ้นมาได้เลยค่ะเนี่ยโอเคนะฮะพอหอมปากหอมคอนะฮะเดี๋ยวเราจะเชิญผู้ชมนะครับคุณพี่เงี้ยยืนตรงนี้หน่อยค่ะลองถ่ายรูปหน่อยค่ะโอ้เดี๋ยวตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้ใช่ไหมคะโอ้ตรงนี้แบบถ่ายรูปมากเดี๋ยวขอเก็กท่านิดนึงนะถ่ายได้เอาแบบโบราณหนังจีนเลยนะหลอกสุดๆเลยค่ะเราลงไปข้างล่างดีกว่าเล่นกันพอหอมปากหอมคอนะฮะเอาหนีไปแล้วครับมาตามมันเร็วตามมันค่ะมีคนหนีหนีไปไหนครับนะครับอย่างที่ได้บอกกันไปนะครับว่าที่ The X10 Private Villa เขาใหญ่นะฮะของเราเนี่ยอยู่รายล้อมด้วยธรรมชาตินะครับและป่าเขานะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องนึงที่ต้องบอกลูกค้าไว้ก่อนเข้าพักนะฮะเลยนะฮะว่าสระว่ายน้ำของเรานะครับ
ผิวน้ำมีใบไม้แน่นอนนะใช่ค่ะว่ามันล้อมรอบจริงๆอะเรื่องนี้เราแก้ไม่ได้จริงๆเพราะถ้าลมแรงขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าใบไม้มันลงทั้งวันแต่สิ่งที่เราทำได้คือการดูแลสระว่ายน้ำตัวน้ำของมันจริงๆให้สะอาดนะฮะใสนะฮะให้เหมาะกับการเล่นน้ำนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ทำได้แต่เรื่องของใบไม้เราขอจริงๆฮะลูกค้าตักกันไม่ไหวจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติคุณลูกค้าอยากให้ตักเราก็มีบริการใช่ไหมเรามีบริการตักครับผมก็คือก่อนที่ลูกค้าเข้าพักเราจะมาตักให้อยู่แล้วนะครับเพื่อให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าระหว่างการเล่นน้ำของลูกค้าเนี่ยด้วยความที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติตามที่เห็นเนี่ยมันจะร่วงมาเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของทางรีสอร์ททุกที่นะฮะที่เป็นเอาท์ดอร์และอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับใช่ค่ะนี่ตรงข้างหน้าของเรานะคะก็จะมีเต็นท์นี่ให้คุณลูกค้าสามารถนั่งได้นะคะถึงมีแดดนะคะแต่เราก็นั่งได้เพราะเรามีเต็นท์ให้คุณลูกค้านั่งนั่งได้ตั้งแต่มาถึงเลยค่ะตอนเช้าเนี่ยเราเปิดกันแดดนะฮะพอตอนเย็นละฮะเราก็ปิดเราปิดเพื่อดูดาวนะฮะก็จะปิดแบบนี้นะฮะเพื่อดูดาวกันนะครับเต็นท์ก็จะสามารถปิดได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนนะฮะพื้นที่ในส่วนเอาท์ดอร์ตรงนี้นะฮะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ตลอดเลยนะครับใช่ค่ะเรื่องทางเนาะเราแนะนำลูกค้าเรื่องทางหน่อยไหมใช่ค่ะให้คุณพี่เงี้ยวแนะนำเลยค่ะ คุณพี่เงี้ยว คุณพี่เงี้ยว ลูกค้าเนี่ยจะสอบถามมาเรื่องทางค่อนข้างเยอะนะครับว่าทางเดินทางยากหรือเปล่ามายากไหมนะฮะเราต้องขอย้ำกับลูกค้าอีกครั้งนะครับของเราเนี่ยนะครับรีสอร์ทอยู่บนนะครับเนินเขานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย362เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางก่อนถึงรีสอร์ท700เมตรนะครับบอกตามตรงว่าเป็นทางลูกหลังนะครับ เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องเข้ามาสู่เนินเขานะครับแต่หลังจากแค่700เมตรแล้วเนี่ยเราจะถึงรีสอร์ทเราก่อนหน้า700เมตรจะเป็นถนนลาดยางปกติเลยฮะออกไปเนี่ยเจอตลาดนะฮะขับออกไปเรื่อยๆเจอเซเว่นนะฮะมีวัดมีมินิมาร์ทนะฮะมีอนามัยนะครับแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีบ่อน้ำผุดเราใกล้ทอสคาน่านะฮะใกล้บอนันซ่านะฮะแล้วก็ใกล้ปาลิโอที่ปิดไปแล้วนะครับแล้วเราก็ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆของเราเนี่ยอยู่ที่ตำบลหมูสีนะฮะซึ่งตำบลหมูสีเนี่ยถ้าใครเคยมาเขาใหญ่จะรู้กันนะครับว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเขาใหญ่นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแหล่งกินแหล่งเที่ยวนะฮะสะดวกสบายครับมีแค่700เมตรก่อนที่จะถึงตัวของรีสอร์ทนะฮะที่เป็นทางลูกลังแต่รถทุกประเภทขับได้ตั้งแต่อีแตนมอไซค์ซุปเปอร์คาร์ทุกประเภทเคยเข้ามาในรีสอร์ทหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพื่ออะไรฮะเข้ามา700เมตรทางลูกลังเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาสูดโอโซนนะฮะโอโซนติดระดับประเทศอย่างเขาใหญ่และท่ามกลางธรรมชาตินะฮะลมแรงๆนะฮะนอนสบายๆแบบนี้นะครับโอเคพอหอมปากหอมคอนะฮะเดี๋ยวเอมิลี่เดี๋ยวเราเชิญลูกค้านะฮะเข้ามาข้างในดีกว่าเข้ามาข้างในนิดนึงนี่โอเคเราเปิดข้างเกตเราให้เอมิลี่ช่วยแนะนำทางลูกค้านิดนึงครับว่าด้านในของเรามีอะไรบ้างเดินเข้ามาทางด้านในของเรานะคะก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารเนาะแล้วก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะนี่อันนี้เป็นมินิบาร์ของทางเรานะคะเพราะว่ามินิบาร์ของเรานี่แน่นมากจริงๆค่ะมีทั้งนี่หมูแผ่นมีขนมนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าทั้งหมดนี่คือต้องเสียเงินนะคะไม่ได้ฟรีนะคะอันนี้คือเสียเงินนะคะแต่คุณลูกค้าสามารถรับประทานได้เลยค่ะเพราะว่าทางเรานะคะจะมีบริการให้ทุกหลังเลยค่ะต่อไปเราไปดูมินิบาร์ในตู้เย็นของเราดีกว่านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นจานชามนะคะที่เราเตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้านะคะในทุกๆหลังนะคะนี่ค่ะจานของเรานะคะก็จะมีให้พร้อมเลยนะคะนี่สิบกว่าใบนะคะแล้วก็มีแก้วกี่แก้วกินน้ำแก้วกาแฟแล้วก็แก้วไวน์นะคะนี่แถมนะคะของเรายังมีครกที่มีทุกหลังจริงๆนะคะนี่เราพามาดูทุกหลังก็คือมีทุกหลังใช่ไหมคะใช่ครับของเราเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งความอำนวยความสะดวกครบถ้วนนะครับผมทีนี้เนี่ยของเราต้องบอกว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้นะครับถ้าลูกค้าใช้เสร็จนะครับอาจจะต้องรบกวนลูกค้าจริงๆขอให้เก็บที่เดิมนะครับผมอาจจะล้างแล้วก็เก็บที่เดิมนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยในการมาเข้าพักที่นี่นะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ข้าวของเนี่ยเราเตรียมไว้ให้หมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องของความล่าช้านะครับในการตรวจนับนะครับอาจจะฝากลูกค้าจะเก็บไว้ที่เดิมเนาะไม่งั้นตอนเช็คเอาท์ต้องบอกจริงว่า
ข้าของมันจุกจิกมากฮะมันหลากหลายมากมันจะทำให้เกิดการล่าช้านะครับในการเช็คเอาท์ก็ถือว่าเป็นผลเสียก่อนลูกค้าด้วยนะครับเราก็เลยตั้งกฎนี้ขึ้นมาอีกเรื่องนึงครับผมจริงๆแล้วการตั้งกฎว่ามีค่านะฮะใช้จ่ายในการล้างจานนะฮะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราโหลูกค้ากินเละเราเคยเจอวัยรุ่นเนาะใช่ค่ะเราเคยเจอวัยรุ่นแบบมาเด็กแว้นนะฮะแล้วก็มาแล้วก็จานแบบเละมากจริงนะฮะกองบุหรี่เต็มไปหมดเลยฮะจานตกอย่างนั้นนะฮะเราถึงจะเก็บค่าล้างจานนะฮะแต่ถ้านิดๆหน่อยๆเราก็จะบอกแม่บ้านมาช่วยดูแลความสะอาดให้เราก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายกับลูกค้าค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะครับต้องบอกลูกค้าใช่ค่ะโอเคนี่ต่อไปเราไปดูตู้เย็นดีกว่าค่ะนี่เมื่อกี้มินิบาร์ตรงทางโต๊ะรับประทานอาหารไปแล้วนะคะนี่เราก็ยังมีในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวขยับนะคะพอดีว่าวันหลังนี้เนาะเมื่อวานนี้นะคะเราก็ยังไม่มีเติมน้ำเนาะแต่จริงๆแล้วเราจะมีน้ำให้กับทางลูกค้าได้รับประทานนะคะเป็นตา DX10 เลยค่ะเป็นของ DX10 เองนะครับน้ำดื่มจะให้เท่ากับจำนวนที่ผู้เข้าพักนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากดื่มเป็นน้ำแร่ก็เราก็สามารถมีให้นะคะแต่ว่าเสียตังค์นะคะคุณลูกค้าจะมีส่วนที่เสียตังค์และไม่เสียตังค์ซึ่งเราจะเขียนไว้ที่อย่างชัดเจนนะครับผมก็ฝากลูกค้าดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีนึงที่นี่มาในส่วนของคาราโอเกะส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมของเรานะครับนี่ค่ะกิจกรรมของเรานะคะนี่ของเราจะมีคาราโอเกะนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะในแต่ละหลังนะคะจะมีไมค์นะคะให้กับคุณลูกค้านี่ห้องนี้นะคะจะมีไมค์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีไดเป่าผมนะคะครับผมถ้าสมมติคุณลูกค้าหาในห้องน้ำไม่เห็นคืออยู่ในตะกร้านี้นะคะมาหาคือในตะกร้านะฮะอย่าเอาไดเป่าผมมาลองแล้วอย่าเอาไมค์ไปเป่าหัวนะครับผมใช่ค่ะต้องแยกแยะระหว่างไมค์กับไดเป่าผมนิดนึงนะครับผมเราจะเตรียมไมค์ไว้ให้ทุกบ้านเนี่ย2ไมค์นะครับผมสำหรับท่านใดที่มาถึงแล้วไมค์ใช้ไม่ได้หรือไม่ครบไม่ต้องตกใจนะฮะขอได้เลยนะครับใช่เราจะมีสแปร์ไว้ที่ออฟฟิศที่สโตร์เราเนี่ยฮะจำนวนมากมายลูกค้าสามารถขอกันมาได้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะฮะต้องบอกอีกข้อนึงด้วยความที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับผมอันนี้ไม่ใช่กิจกรรมนะฮะไม่ใช่มาตีแบดกันนะครับผมไม่ใช่ไม้ตีแบดใช่ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คือไม้ตีพวกแมลงนะคะคือแต่ละหลังเนี่ยคือบ้านเราอ่ะจะอยู่ในกลางขุนเขามันก็จะมีแมลงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถใช้อันนี้ค่ะตีแมลงได้ถ้ามีแมลงนะครับผมตีน้องเขาเบาๆนะครับเพราะไฟฟ้าจะทำหน้าที่แทนคุณเองใช่ค่ะไม่ต้องลงมือลงไม้แล้วจะแปลไว้ให้กับคุณลูกค้านะคะทุกหลังเลยค่ะครับผมเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเข้าบ้านมาก็อาจจะรบกวนปิดประตูนะครับเพื่อสุขภาพในการพักผ่อนของท่านเองนะครับก็ปิดประตูนิดนึงนะครับผมอีกส่วนนึงที่เราเตรียมให้สำหรับป้องกันนะฮะก่อนไปถึงคาราโอเกะตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เห็นนะครับไม่ใช่น้ำยาดับกลิ่นปากมีลูกค้าท่านก่อนมาบอกโอ้ยโอ้โหดีมากเลยที่นี่เตรียมน้ำยาดับกลิ่นปากแค่ด้วยฉีดเข้าไปป้าเรียบร้อยเลยนะไม่ใช่นะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเป็นที่สเปรย์นะคะฉีดไล่แมลงนะคะก็ฉีดตามตัวได้นะคะอันนี้เราก็มีให้กับลูกค้าด้วยในทุกหลังเลยค่ะทุกหลังเลยนะครับเราจะมีให้ถ้าเกิดมาแล้วไม่เจอก็ขอทางแม่บ้านหรือพนักงานหรือทางแอดมินเราก็ได้นะครับผมก็สามารถสอบถามกันไปได้เลยนะครับได้ค่ะมาสู่กิจกรรมของเรานะฮะที่บอกว่าช่วงหน้าฝนถ้าช่วงฝนตกบอกตามตรงนะฮะในประเทศไทยนะครับผมไม่มีวันไหนที่ตกทั้งวันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมายังไงได้เล่นน้ำแน่นอนช่วงที่ฝนตกเนี่ยเราสามารถมาลองคาราโอเกะในนี้ได้ใช่ค่ะจริงๆฝนไม่ตกก็ร้องได้นะคะเราร้องได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าวิลล่านี้เป็นของเรานะคะนี่ก็สามารถกดร้องคาราโอเกะได้ทั้งในนี่เดี๋ยวไอจะกลับให้ก่อนนะคะอันนี้พอเราเข้าหน้าของคาราโอเกะมาอันนี้เป็น YouTube นะคะเราสามารถเข้าได้เลยHow toลูกค้านิดนึงใช่ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่าไงครับเราไม่ต้องพิมพ์ค่ะของเราใช้เป็นระบบพูดเอาเห็นไหมขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วนะฮะเรียบร้อยนี่คือเราไม่ได้ตั้งใจนะครับใช่ค่ะอันนี้เราลองตั้งใจนะคะครับ Body Slam คาราโอเกะนี่นี่เห็นไหมฮะถ้าเราพิมพ์แบบนี้นะครับก็จะขึ้นมานะฮะเยอะแยะเลยฮะว่าจะเอาเพลงอะไรนะฮะตอนนี้ทางรีสอร์ทเราขาดความรักนะฮะเราเลยเลือกเพลงคนที่จะถูกรักอันนี้ก็เป็นแคนเทสนะครับแซมเปิลนะครับให้ลูกค้าทุกท่านดูนะครับที่นี้นะครับนอกจากเรามีโต๊ะด้านนอกแล้วเรามีโต๊ะด้านในเพื่อให้ลูกค้าไว้รับประทานอาหารกันด้านในด้วยนะครับใช่ค่ะบนโต๊ะนะครับก็จะมีมินิบาร์นะครับผมมินิบาร์นี้นะครับตรงไปตรงมาเสียตังค์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนทานก็ดูราคาตรวจสอบว่าคืออะไรนะครับผม
กันให้ดีแล้วค่อยหยิบเลือกรับประทานกันนะฮะอาหารมีกี่เมนูฮะมีอะไรบ้างครับวันนี้นะคะของเรานี่มีกว่า70กว่าเมนูนะคะที่อยู่นี่นะคะเปิดนะคะตอนนี้นะคะเราขยายเวลานะคะเปิดตั้งแต่ 7:00 นถึง 3:00 นนะคะสามารถให้ลูกค้าสั่งได้ตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราสั่งได้ตั้งแต่อาหารเช้ามาถึงสั่งกลางวันได้เลยนะฮะถ้าหิวนะฮะแล้วยังสั่งอาหารเย็นได้อีกนะฮะมีรอบค่ำดินเนอร์นะฮะไม่เกิน 3:00 นถ้าสั่งมาเราเตรียมไว้ให้นะฮะท่านสามารถปาร์ตี้ได้ทั้งคืนเต็มที่นะฮะไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะครับผมตัดคู่แข่งจากแมคโครก่อนตัดแมคโครไปก่อนนะเราจะไปไหนคะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมห้องอีกห้องนึงนะฮะซึ่งเป็นห้องที่โอ้โหยอดนิยมฝุดๆนะฮะฝุดๆเลยนะฮะนะตอนนี้เรามายืนห้องครอบครัวนะครับบรรยากาศที่แบบโอ้โหนะฮะเดี๋ยวหนูเปิดผ้าม่านดีกว่าเพราะว่าวิวดีมากแอนแทนฮึบนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะห้องนี้นะครับถือว่าเป็นห้องสำหรับครอบครัวนะครับนอนได้ตั้งแต่3ถึง4ท่านนะครับปกติมาก็จะมาพ่อแม่ลูกนะครับเอาลูกมานอนเตียงมีรถเตียงรถด้วยค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะคะเนี่ยนะฮะเราก็จะมีเตียงรถนะฮะที่เอาไว้ให้เด็กๆต้องบอกว่าเด็กๆชอบมากนะครับลูกคุณมานะฮะเล่นอยู่บนเตียงนี่ก็หลายนาทีหลายชั่วโมงแล้วนะครับผมเด็กๆนอนหลับฝันดีแน่นอนนะครับนอกจากนั้นนะฮะเด็กๆพอนอนเสร็จแล้วตื่นมาปั้มพร้อมแล้วฮะกินอะไรเสร็จแล้วเราก็เด็กๆก็มาทำกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งได้นะฮะอันนี้นะคะเป็นอ่างของเรานะคะนี่สามารถถ้าเป็นเด็กนี่สามารถจุคนได้ถึง5-6คนเลยนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ก็สัก4คนนะคะก็คือจะสามารถเล่นในอ่างได้เพราะเป็นอ่างขนาดใหญ่ค่ะนี่ดูได้เลยแล้วเปิดน้ำไว้ให้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เราสามารถมองวิวได้นะคะทางนี้เปิดได้นี่โรแมนติกสุดๆเลยค่ะแล้วของทางรีสอร์ทเรานะคะก็จะมีเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นแชมพูกับสบู่นะคะที่สามารถให้คุณลูกค้านะคะได้ใช้บริการได้เลยค่ะคือมาแต่ตัวไม่ต้องพกอะไรมาเลยค่ะมาที่รีสอร์ทเราเป็นสบู่ Extend นะครับผมใช่ค่ะโอ้มีสอบถามจากทางบ้านนะจะมีสอบถามจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวเรามายืนเล่ากันด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก1ห้องน้ำนะครับหลังนี้จะมีทั้งกันด้วยกันทั้งหมด4ห้องน้ำด้วยกันนะครับนี่ค่ะได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะมีทุกหลังทุกห้องจริงๆค่ะนี่ของเราเตรียมให้คุณลูกค้าทุกห้องนะคะเป็นตาดีเอ็กเทนของเราจ้าต่อมาเดินมาเลยค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเชิญนั่งด้านนี้ครับมีลูกค้าสอบถามราคามาครับเอมิลี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราตอบลูกค้าก่อนนะครับผมหลังนี้นะครับภายในเดือนนี้นะครับผมบอกใบ้ก่อนนะครับมีหลุดจองด้วยกันทั้งหมดนะครับ3วันด้วยกันนะครับผมนะฮะปกตินะครับหลังนี้ถ้าเป็นราคาปกติเลยเนี่ยนะฮะราคาคืนละเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทเลยนะฮะใช่ค่ะประมาณ 15,000 บาทขึ้นไปนะฮะแล้วแต่ช่วงนะครับแต่ถ้าลูกค้าวันตรงกับเราพอดีนะฮะเดือนนี้เรามีว่างอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คืนเท่านั้นนะฮะ3คืนเท่านั้นนะฮะต้องลองถามที่แอดมินดูนะฮะว่าเป็นคืนวันไหนบ้างนะครับมีว่างหมด3คืนด้วยกันนะครับราคาหลังนี้นะครับทั้งหลังเลยนะครับเริ่มต้นนะฮะ6ท่านนะครับพร้อมอาหารเช้านะครับราคา 5,900 บาทนะครับปักหมุดไว้แคปไว้นะฮะแล้วบอกว่าดูไลฟ์สดนะครับถ้าเลยไลฟ์สดไปคือจบเลยนะฮะผมต้องบอกก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะฮะใครพลาดที่ผมพูดเมื่อกี้ผมพูดย้ำอีกรอบนะครับสำหรับนะครับเดือนนี้ว่างแค่3คืนหลุดจองมานะครับผมลูกค้าไปทักแอดมินนะทักเข้าไปในเพจหากันให้เจอนะฮะว่าคือวันไหนนะฮะชวนเพื่อนมานะฮะ6ท่าน 5,900 บาทนะครับพร้อมอาหารเช้าด้วยนะครับผมไปรีบหากันนะครับราคาเต็ม 15,000 บาทนะครับโดยประมาณนะ 15,000 บาทโดยประมาณท่านจะได้สระว่ายน้ำขนาดใหญ่และบ้านทั้งหลังเลยนะครับหลังนี้ยอดนิยมนะฮะต้องบอกก่อนเต็มเร็วนะฮะนี่หลุดจองมาจริงๆนะครับใช่ค่ะแจ้งกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะรีวิวกันไปเรื่อยๆนะครับเอมิลี่เดี๋ยวเราพาไปดูอีกห้องนึงครับค่ะเดินมาเลยค่ะตามเลยตามเลยครับรบกวนปิดประตูนะครับเพราะว่าอาจจะมีแมลงเข้าบ้านลูกค้าเอมิลี่คอยปิดประตูนะคะเดี๋ยวแมลงเข้าค่ะให้คุณพี่เงี้ยวจัดการก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเงี้ยวนำเองฮะ
ตอนนี้เรามาอยู่อีกห้องนึงนะครับเป็นห้องสวีทหวานสำหรับ2ท่านนะครับผมบรรยากาศนะครับผมเป็นท่ามกลางธรรมชาติทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับโอ้โหนี่เป็นไงมีต้นมะละกอด้วยครับสามารถเก็บกินได้นะครับแต่ระวังตกนะฮะมีลูกด้วยอันนี้ธรรมชาติจริงมีต้นมะละกอด้วยมีต้นมะละกอหลายต้นด้วยโอ้โอเคนะฮะสงสัยแม่บ้านเราจะมาปลูกไว้นะครับไว้กินกันเองแน่เลยนะถ้ามองไปอีกด้านนึงนะครับมองไปทางด้านนู้นฮะโอเคเราจะเห็นว่าเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะฮะและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อ่ะโอ้โหเนี่ยสุดยอดฮะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดนะครับนี่ต่อไปห้องนี้ของเรามีห้องน้ำภายในตัวเลยนะคะก็จะมีอีกหนึ่งห้องน้ำครับเป็นห้องน้ำเหมือนด้านนู้นฮะไม่ต้องชมก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะเข้ามาก็ได้ฮะจริงๆเหมือนกันครับเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วทุกห้องก็จะมีเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกันคือแชมพูกับยาสระผมนะคะให้กับคุณลูกเอ้าแชมพูกับยาสระผมไม่เหมือนกันแล้วค่ะแชมพูกับสบู่ค่ะโอเคนะครับต่อไปค่ะต่อไปนะครับห้องสุดท้ายนะครับใช่ค่ะสำหรับหลังนี้นะฮะสำหรับวิลล่า5ของเราเนาะเชิญค่ะเราต้องปิดประตูทุกครั้งนะคะเพราะว่าอาจจะมีแมลงเข้าไปกัดลูกหลานของท่านได้นะฮะต้องบอกว่ารีสอร์ทนะฮะถ้าเป็นสไตล์รีสอร์ททุกที่ย้ำกันอีกทีนะครับท่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับคำว่ารีสอร์ทแต่ถ้าท่านต้องการนะครับแบบไม่มีแมลงนะครับไม่มีลมนะฮะอยู่สงบสงบท่านไปโรงแรมนะฮะใช่ค่ะถ้าท่านมารีสอร์ทท่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแน่นอนนะมันมีต้นไม้มันมีใบไม้นะฮะที่มันจะร่วงหล่นอยู่เรื่อยๆนะอันนี้เป็นเรื่องแบบที่ทุกที่นะฮะเป็นข้อจำกัดจริงๆแต่แลกมาด้วยความสวยงามของธรรมชาตินะฮะซึ่งหาที่อื่นไม่ได้จริงๆนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่อีกห้องนึงนะครับเป็นห้องขนาด3ห้องนอนนะ3ที่นอนนะครับผมนะครับผมสามารถเสริมนะครับได้อีก1ท่านเพราะฉะนั้นห้องนี้จะนอนได้ทั้งหมด4ท่านนะคะ4ท่านนะครับห้องนี้ได้อีก4ท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะก็จะเป็นวิวทิวทัศน์นะฮะมีต้นไม้นะครับมีสวนนะครับมองมาด้านหน้าก็จะมีธรรมชาติเหมือนเดิมและสระว่ายน้ำนะครับห้องนี้เป็นห้องขนาดใหญ่กว่าห้องข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่จองเข้าไปแล้วนะครับผมแนะนำว่านะฮะถ้าท่านมาถึงครับท่านไม่เลือกห้องเตียงรถนะฮะท่านก็เลือกห้องนี้นะใช่ค่ะท่านจะได้ห้องขนาดใหญ่กว่าเพื่อนนะฮะอันนี้แนะนำกันนะสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาพักผ่อนกับเรานะครับโอเคฮะห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำมีห้องน้ำเหมือนกันกันหมดเลยค่ะห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะครับใช่ค่ะต่อไปเหลืออีกห้องนึงหรือเปล่าคะคุณพี่มีไหมฮะมีอีกห้องนึงฮะมีอีกห้องนึงนี่อันนี้เป็นวิวธรรมชาตินะคะของทางรีสอร์ทเราเนาะอยู่ข้างหน้าเนาะหน้าห้องนี่ต่อไปเป็นห้องสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะห้องสุดท้ายห้องริมสระนะฮะริมระเบียงนะครับผมนี่ฮะต้องบอกว่างานผนังเรานะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ใช่ว่าทำไม่เสร็จนะฮะทุกห้องที่เห็นไปแล้วนะฮะอันนี้คือเป็นสถาปัตยกรรมนะฮะที่เราทำออกมาแล้วก็โปรดช่วยกันดูแลนะครับอย่าไปแคะอย่าไปแกะอย่าไปเกามันนะฮะผนังแบบนี้เนี่ยใช้ปูนนำเข้าจากอิตาลีนะครับผมระยะเวลาในการนำเข้ามาของปูนตัวนี้เนี่ยก็ใช้เวลาหลายวันหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าเองนะฮะต้องช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าช่างเนี่ยเราก็ใช้ช่างฝีมือนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะสามารถนอนได้2ท่านนะคะ2ท่านนะครับข้างหลังก็จะเป็นวิวของวิลล่า6เอ้ยวิลล่า3เนาะนี่โอเคช่างที่ทำนี่เรามีการฝึกอบรมนะครับจากอาจารย์นะครับที่อยู่ในอิตาลีนี่มีผีเสื้อเข้ามาด้วยนะฮะที่ผมบอกแมลงนะเมื่อกี้เห็นผีเสื้อบินมีผีเสื้อเข้ามาด้วยนะครับอย่าทำร้ายน้องนะคะโอเคอันนี้ห้องสุดท้ายที่เป็นห้องนอนนะครับอยู่ริมระเบียงริมสระนะครับค่ะทีนี้เรามาสรุปกับทางลูกค้านิดนึงฮะเรานั่งสรุปเลยใช่ไหมคะคุณพี่ใช่ฮะเราเมื่อยแล้วฮะขออนุญาตนั่งสรุปริมสระสบายๆนะฮะตรงนี้เลยฮะโอเคนะฮะเมื่อกี้นะครับเท่าที่ชมกันนะครับบ้านของเราเนี่ยวิลล่าที่3ค่ะเวลาที่5ครับวิลล่าที่5ค่ะวิลล่าที่5ค่ะคือเรารีวิวหลายบ้านแล้วเราเริ่มงงว่ามันคือหลังไหนนะฮะเป็นวิลล่าที่5เป็น4ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับแล้วก็1ห้องนั่งเล่นนะครับผมทุกห้องนะครับมีคาลา
โอเกะทุกหลังไม่ถึงทุกหลังนะฮะที่เรารีวิวจะมีคาราโอเกะนะฮะแล้วก็สระว่ายน้ำเป็น5คูณ10เมตรนะฮะเป็นระบบเกลือทุกหลังนะครับผมบรรยากาศเนี่ยนะครับเท่าที่ดูนะฮะหลายล้อมด้วยต้นไม้แบบนี้ตามนี้เลยครับผมแบบข้างหลังเราเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับมาถ้าคุณลูกค้ามาถึงก็สามารถนั่งเล่นตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเรามีโล่มให้ลูกค้านั่งเลยค่ะเพราะตอนนี้ก็เวลาเกือบจนบ่ายโมงก็ยังเราก็สามารถนั่งได้นะคะไม่ร้อนเลยไม่ร้อนครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่ตรงเวลาตอนบ่ายเนี่ยนะฮะแล้วก็นั่งอยู่เอาท์ดอร์ด้วยนะฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะฮะมาถึงก็สามารถเล่นน้ำได้ด้วยข้อดีของที่รีสอร์ท DXN Private Pool Villa นะครับเรามีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับผมซึ่งจะคอยนำลูกค้าทุกท่านนะฮะที่มาถึงนะฮะเข้าที่พักขึ้นที่พักกันนะครับผมและพนักงานนะฮะเราต้องบอกจริงๆว่าของรีเซพชันเราเนี่ยนะฮะเป็นการบริการนะฮะเหนือความคาดหวังให้กับลูกค้าจริงๆเพราะว่าเราทำการเช็คอินที่ไหนฮะเรานะคะก็จะเป็นการเช็คอินที่บ้านของคุณลูกค้าเลยนะคุณลูกค้าไม่ต้องไปจอดรอหรือว่านั่งรอให้เสียเวลานะคะก็คือคุณลูกค้ามาถึงปุ๊บทางพี่รปภ.นะคะของทางเราก็จะมาส่งลูกค้าในบ้านนะคะจะเปิดแอร์เปิดประตูเปิดคาราโอเกะให้กับคุณลูกค้าค่ะแล้วก็สักพักนึงก็จะมีรีเซพชันคนสวยของเรานะคะ มาเช็คอินตามบ้านเลยค่ะครับผมรีเซพชันคนสวยเราจะมาช่วยบริการให้ที่นี่นะครับผมขออย่าเดียวอย่าแตะน้องนะครับใช่ค่ะเพราะว่าน้องสู้มือนะฮะอย่าไปแตะน้องสู้น้องสู้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยระบบเนี้ยเขาเรียกว่า Express Check-in นะครับในต่างประเทศในอเมริกาหรืออังกฤษนะครับการที่เช็คอินที่บ้านพักมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแต่ที่นี่ของเราเป็นไงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมฮะถือว่าฟรีนะครับลูกค้าสามารถจอดรถที่หน้าบ้านได้เลยนะฮะและเดินขึ้นบ้านนะครับมีพนักงานบริการถือของช่วยถือของให้นะฮะและพนักงานเช็คอินนะฮะรีเซพชันก็จะมาช่วยที่บ้านท่านฟรีนะครับปกติในอเมริกาคิด 10% นะฮะออนท็อปจากราคาที่ตั้งไว้ปกตินะฮะเขาจะถามเลยว่าต้องการ express check in ไหมหรือว่า check in ปกตินะฮะถ้าใครเลือก express check in เมื่อไหร่เนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้น 10% แต่ของเราฟรีนะครับต้องบอกว่าของเราฟรีนะครับทีนี้นะฮะอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องแนะนำและย้ำกันอีกเรื่องนะครับเรื่องของการบริการนะครับเรามีทีมทั้งแม่บ้านนะครับมีช่างนะฮะมีคนสวนนะฮะทีมเหล่านี้จะช่วยดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับตลอดระยะเวลาการเข้าพักรวมถึงการสั่งอาหารนะฮะลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องเดินไปกินที่ร้านอาหารเนาะไม่ต้องไปกินที่ห้องประชุมไม่ต้องไปกินที่ศูนย์อาหารนะฮะเราบริการเสิร์ฟให้ลูกค้าที่บ้านและเราไม่มีเซอร์วิสชาร์จด้วยนะครับการบริการอาหารของเรานะฮะถึงบ้านพักนะฮะลูกค้าเล่นน้ำอยู่ในน้ำได้เลยฮะอาหารก็จะมาเสิร์ฟอยู่บนโต๊ะเนี้ยฮะทั้งหมูกระทะนะฮะบาร์บีคิวนะฮะแล้วเมนูกว่า70รายการนะฮะจะมาเสิร์ฟถึงบ้านท่านโดยที่ไม่มีเซอร์วิสชาร์จนะฮะเป็นบริการด้วยความเต็มใจของน้องๆทุกคนนะฮะถ้าใครมีสิทธิ์น้ำใจอะไรก็ให้น้องๆกันเองนะฮะอันนั้นก็ตามความสะดวกแค่โทรกิ้งเดียวนะคะแล้วก็จะได้อาหารที่มาอยู่ในบ้านของเราแล้วค่ะไม่ต้องเดินให้เหนื่อยเลยถูกต้องฮะเอมิลี่เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะวันนี้นะครับวิลล่า5นะฮะพอหอมปากหอมคอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีนัดนะฮะเหมือนจะมีนัดไปที่วิลล่า6ด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าคุณลูกค้าเรียกร้องมาเยอะเหมือนกันวิลล่า5กับวิลล่า6นะคะวิลล่า5กับวิลล่า6 2หลังนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมสตีเฟนเนียวนะครับค่ะไอนะคะเอมิลี่นะคะนะครับผม2คนนะครับยังไงวันนี้ขอตัวนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่วิลล่า6นะใช่ค่ะไปไหนนะขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับจองกันทันมั้ยเนี่ยจองกันทันมั้ยเนี่ยแอดมินตอบทันนะคะทันอยู่แล้วแอดมิน